ัสดีค่ะตอนนี้ไอ้กับพี่เอี้ยงก็อยู่ที่เขาเรียกตลาดอะไรนะคะพี่เอี้ยงเขาจะเอิ้นตลาดขัวดินเนาะตลาดขัวดินนะคะเดี๋ยวมื้อนี้จะพาน้องไอ้มาเลาะตลาดขัวดินมาเลาะซื้อเครื่องกลับไปถ่ายเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าในตลาดนะคะเขาจะขายอะไรบ้างเนาะจ้าโอเคค่ะไปเลยค่ะจ้าไปเลยจ้าไปข้างในนี้อันนี้เอาเนาะทางเข้าตลาดนะคะก็จะได้เดินเข้าไปนะคะทุกคนเพราะว่าเขาคล้องรถใหญ่จะอยู่ทางนั้นเพราะว่าเขาจะได้ย่างเข้าไปพี่เอียงบอกว่ารถยนต์นะคะจะพี่เอียงบอกว่ารถยนต์นะคะจะต้องจอดที่ด้านนอกนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์บางส่วนนะพี่เอียงที่สามารถเข้ามาจอดข้างในนี้ได้รถมาจ้ะโอเคยังมาเจอรองเท้าใหม่มาซื้อสีขาวน้องก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวดูรถก่อนตรงนี้เขาจะเป็นโซนขายเฉพาะเสื้อผ้าหรอหรือว่าแมนโซนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าส่วนโซนนี้จะเป็นนาขายประเภทเครื่องนอนส่วนเบื้องขวาเขาจะเป็นขายประเภทเครื่องนอนแล้วก็จะเป็นประเภทเสื้อไหมแมนกวดก่อนกวดก่อนเอาจะผ่านปากก่อนเด้อเวลาเข้าตลาดเด้อโอเคโอ้บ่ผ่านเด้อคุณหยอกซื้อได้ครับค่ะนี่ก่อนหยอกอีกถ้าสมมุติว่าถ้าผ่านอยากได้เครื่องใหม่หรือว่าอยากได้สิ้นใหม่แบบเวลาไปดอกนะแนะนำเลยตลาดขัวดินนี่เลยเดี๋ยวจะไม่ใช่ผ่านน้องอายไปเลาะเนี่ยนี่วันนี้ก็คือจะรอทั่วสปป.ลาวเลยนะคะไกด์ของเราหัวหน้าเราอยู่ไหนบอสอยู่ไหนคุณเดี๋ยวนะเราจะไปโซนไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวจะพาไปเลาะโซนอันนี้เขาเรียกโซนอะไรอันนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าแล้วก็ทางในจะเป็นโซนขายประเภทเสื้อใหม่สิ้นใหม่เขามีกี่โซนจะมี3โซนฝั่งนั้นจะเป็นขายเครื่องสำอางเอาไหมหิวแล้วใช่ไหมคะหิวแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยโอเคเช้าเลยกินลูกชิ้นทอดกันค่ะอยู่ไทยไม่กินนะคะมากินลูกชิ้นทอดที่ลาวอร่อยนะแซ่บเลยเอาอะไรกินคะเอาอย่างอันนี้ขายยังไงเลยดูลูกชิ้นที่ยังคิดลูกชิ้นขึ้นมาอยู่นี่ลูกใหญ่หกพันกีบเห็นไหมโอ้โหลูกใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลย 6,000 กีบนะ 6,000 กีบจ้ะอันนี้เอาไหมเอาอันนี้เอาไหมลูกชิ้นปลาอันนี้ลูกชิ้นปลาเอาไหมเอาเลยคีบเลยอุ้ยไม่ค่อยหิวเลยเนาะดูสิหยิบเอาหยิบเอานะคะตอนนี้เอาเนาะ2คนพี่บิ๊กเอาเราบอกกินกี่คนคะจานนี้2คนจ้ะไม่พอโอเคค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอไปนั่งรอได้แล้วนะคะลูกชิ้นทอดเป็นยังไงเป็นกันแซ่บบ่น้องไห้อ๋อเขาใส่เขาใส่พริกป่นด้วยได้แล้วแล้วก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็หอมหอมอะไรอ่ะเกลือมันอร่อยไหมอร่อยแล้วก็มีถั่วด้วยเขาจะโรยถั่วด้วยนะคะน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบ
เหนียวๆหนึบๆเนาะนัวอร่อยไม่รู้ว่าจะกี่บาทนะไม่ได้นับเลยหยิบเอาหยิบเอาไม่ค่อยหิวหรอกยิ่งไม่หยุดเลยนี่ร้านลูกชิ้นทอดอยู่ตลาดอะไรนะคะตลาดโพดินเข้ามาก็ตลาดโพดินเจอเลยบรรยากาศร้านประมาณนี้เติมพลังก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพี่เอี้ยมบอกว่าพี่เอี้ยมจะพาไปเดี๋ยวจะพาน้องอายไปเลาะซื้ออ่าสิ้นใหม่เนาะเวลามาลาวเธอนะจะได้ไปวัดจะพาไปเลาะซื้อมีร้านพิเศษแนะนำไหมคะเดี๋ยวต้องไปเลาะเบิ่งก่อนเพราะว่าเวก็บ่ค่อยได้มาเลาะโดนโดนมาโอเคงั้นอายกับพี่เอี้ยมก็ขอเติมพลังกับลูกชิ้นทอดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอนที่ว่าเดินไปเลาะข้างในตลาดโอเคค่ะค่ะกินอิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เติมพลังเสร็จแล้วไปไหนต่อคะสิพาน้องอายไปเลาะซื้อเด้ซื้อชิ้นนี่อาดูแถวนี้จะเป็นขายผ้าถุงของลาวใช่ไหมคะเนียนเยอะมากจะเป็นแบบว่าประเภทเสื้อใหม่เวลาที่แบบว่าคนลาวเขาจะไปโด่งนะก็จะมาซื้อไปงานแต่งสิจะนุ่งซินแล้วพี่เอี้ยนจะหาไอซ์ซื้อร้านไหนคะไอซ์มักแบบไหนเพิ่นผ้ากันใส่แบบใดอ่ะเยอะเลยค่ะเป็นเราเอาราคาไปว่าย่อมเยาวนะจ๊ะแม่เอาราคาย่อมเยาวแบบใดเนาะสีเหมาะกับไอเนาะไอมักสีใดสีอะไรชอบสีกลมกลมมักสีกลมสีแดงก็ได้สีแดงก็สวยด้วยแดงสุดแดงแบบนี้ก็สวยข้างไหนอ่ะข้างนี้ตอนนี้พี่เอียงเป็นไกด์ให้เรานะคะไกด์จำเป็นใช่ไหมลองมึงดูร้านนี้บอกมากบอแบบนี้นี่สีน่ารักสุดแต่ตอนที่ตกมันก็ไอ้มากแบบไหนสีกลมก็งามได้นี่ไอ้ไม่รู้ไอ้ใส่สีไหนเหมือนอ่ะเดี๋ยวพี่เซนเอาเออได้แล้วบอกนะขอวางก่อนมันสีแบบไหนซอฟแบบไหนมันผืนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เลย280,000ขั้นเป็นขันอันนี้ละ180,000เสร็จแฟดขั้นเป็นจุดแบบนี้ละ280,000ตัวนี้ก็200,000นี่ก็สีแดงนี่ก็สีแดงมั้ยก็เอาเป็นรุ่น108หรอแม่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 นี่หลายลายเด้อเอาออกเป็นบ่ใส่คือบ่วะนี่โอ้สวยหุ่นดีมากคุณแล้วอุ๊ยไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยนะเนี่ยอันนี้เราต้องไปเย็บเองเหรอคะแม่นเหมือนไหมคะสีแดงก็สวยนะซอกไหมหรือไปดูร้านอื่นไหมเออเดนตากามิตีนแบบนั้นเขาไม่เหมือนกันแมนดิคือบอกเสื้อสีแดงแต่มาสีแดงมันสีสดดีเดิมนี่งามก่อนบ่งามเด็ดจริงตัวนี้ดอกน้อยๆอันนี้สวยกว่าตัวนั้น โอ้
อายมากแบบใดอุ้ยอันนี้สวยกว่าข้างนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่มีสีเอาพับเป็นใบบุ้งพับอันนี้ลายนี้นะคะจะ100,000 180,000 180,000กีบโบไม่ได้ลงเลยพี่บีเขาต้องเอาไปตัดเองเนียนเทกแล้วก็ตัดเองอืมนี่งามอ๋ออันนี้สวยกว่าเพราะว่าสีมันอันลดได้ไหมคะลดได้หน่อยนึงลดได้เท่าไหร่110เด้อ105บ่ได้ว่ะ106เนาะ105เท่าไหร่เนาะเลยติดป้ายแขกแปลกอะไรคันลดราคาสีว่าคนลดได้ลด110ซะ106เอาแล้วหรอแม่เอาตัวไหนเด้อ106เป็นหลักขอบใจเขาเห็นนี่หว่าแม่แน่ใจนะแน่ใจโอเคสีทองมันมาคือภูเขาไหมอันนั้นน่ะสวยกว่าตัวนี้สีมันออกสีบัวบัวดีจ้องนงเมฆมันปะแสนหกแสนด้วยจ้องนงเมฆสีผู้สาวมาเปลี่ยนได้บ่ได้แต่ยาฟ้าตัดเด้อตัดนะขอบใจเด้อขอบใจได้แล้วได้แล้วเด้อพี่เอียวพามาช็อปแล้วเดี๋ยวถ้าเบิ้งนกอ่ายนุ่งซินนุ่งซินหล่าว่าสิเป็นจังได๋รอติดตาม EP ต่อไปติดตาม EP ต่อไปว่าใส่ผ้าถุงลาวแล้วจะออกมาเป็นยังไงใช่ไปใส่โต๊ะวันนี้พี่เอียวจะพาไปโซนไหนบ้างคะตัวนี้จะเป็นพาเสื้อแบบว่าเอาไปตัดเอาถ้าไผ่บ่มักแบบสําเร็จรูปก็เอาไปตัดได้บักงามเลยเธอดูสิหนูเป็นชุดก็มีนะคะเด็กสวยมากถ้าเป็นชุดแบบนี้650,000จะมีผ้าเบี้ยงพร้อม650,000ตัวนี้เป็นชุดสําเร็จรูปจะมีผ้าเบี่ยงให้ด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็เลาะโซนเสื้อผ้าหมดแล้วเนาะเราก็ได้ผ้าถุงนะคะผ้าถุงลาวมา1ผืนพี่เอี้ยมพาไปช็อปจ้าต่อไปไปโซนเครื่องสำอางประเภทเครื่องใช้เครื่องสำอางเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าโซนนี้พอใจเยอะไหมนะคะใหญ่เหมือนกันนะตลาดขัวดินนะที่จริงทางเขาจะมี2ทางทางนี้ก็แม่นทางเขาอุ้ยอันนี้มันตึกอย่างทุกคนดูตึกอะไรฉันก็ไม่เคยมานี่โซนเครื่องสำอางเดี๋ยวต้องไปเลยจ้ะโซนเครื่องสำอางนะคะก็จะมีเสื้อผ้าบ้างนิดหน่อยดูนี่ก็จะเป็นโอ้โหเยอะนะเข้าไปดูไหมเข้าไปไหมไปเลยโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะใหญ่มากมีเบิร์ดทุกแบบครบมีครบทุกอย่างนะคะอยากได้อะไร CF มา อยากได้ตัวไหนใหญ่มากมีครบทุกอย่างพี่ยังจะเอาอะไรไหมคะไม่ดีกว่า เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกเนาะอันนี้ร้านแรกนะคะร้านแรกไปเด้อประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่สองเป็นเหมือนกันวันนี้คนหลายเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะมื้อนี้
คนหลายมานี่โอเป็นแบบพวกกิฟต์ช็อปแต่ว่าอยู่นี้จะขายคือก่อนตลาดทั่วไปขายราคาทรงนี่กระเป๋ากระเป๋าน่าฮักเนาะสักใบไหมคะกระเป๋าอุ้ยน่าฮักแท้เหมาะอายคือได้นี่ซองไม่ถือดีละคืออายอีกละ50,00050,000พอได้ร้อยปลาย110 บาทก็บ่แพงสวยแล้วนี่งามโอ้ใหญ่มากเลยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเข้าร้านไหนมีรถเลยเดินต่อก็คือแถวนี้นะคะจะเป็นร้านเครื่องสำอางทั้งแถวเลยเนาะแมนใช่มีแต่ร้านใหญ่ๆก็คือถ้ามาก็เข้ามาเลือกซื้อได้ที่นี่เขาจะเป็นราคาอะไรนะคะพี่อะราคาส่งเป็นราคาส่งแมนจะคือก่อนตลาดทั่วไปใครที่มาเที่ยวสปป.ลาวนะคะอยากจะแวะดูเครื่องสำอางพวกโลชั่นพวกครีมเนี้ยแนะนำตลาดขัวดินเลยค่ะพี่อะบอกว่าราคาถูกลองมาเบิ้งตลาดใหญ่ด้วยนะคะสรุปก็คือโซนนี้เราจะไม่ซื้ออะไรใช่ไหมคะไม่สรุปก็คือโซนนี้ไม่ได้อะไรนะคะก็มาดูบรรยากาศรอบๆเนาะก็คือร้านมีแต่ร้านใหญ่ๆอ่ะจริงๆเดี๋ยวเขาจะไปโซนอะไรต่อเนาะมันมีกี่โซนคะจะมีตึกนั้นจะเป็นขายประเภทเครื่องใช้แบบเครื่องนุ่งเกิบแบบนี้นะงั้นไปดูโซนเขาเรียกโซนรองเท้าแล้วกันเนาะจ้าโอเคป่ะค่ะเดินต่อร้อนเหมือนกันนะเสื้อแขนยาวเลยใส่โอเคดูบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะตลาดใหญ่มากทุกคนรถนะจ๊ะข้างไหนข้างนี้นี่บ่ทางนี้ใช่ไหมใช่ส่วนมากของที่มันจะเป็นส่วนมากของเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยจะเป็นแบบกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เกิบอันนี้เครื่องใส่เป็นราคาสูงเหมือนกันใช่ไหมคะเมนมีซ้ำสองน้ำเลยซ้ำสองเดี๋ยวนะคะตลาดไม่ใช่ตลาดกันนะนะคะเขามีชั้นสองด้วยนะชั้นสองจะเป็นสำหรับส้นเกิบเลยรองเท้าสิขึ้นไปเบิ้งบ่ไปสิคะไปเลยจ้ะแล้วต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะคะไปโอ้โหเต็มมากร้านรองเท้าเยอะมากเยอะสุดๆเลยโอ้โหยิ่งแบบเป็นคนที่แบบชอบซื้อรองเท้าเอาสักคู่บ่แนะนำหน่อยค่ะเอาคู่ไหนแซงฟ้าโซนนี้นะคะชั้น2ของตลาดหัวดินนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นร้านรองเท้าเยอะมากเป็นของนำเข้าหรือเปล่าคะพี่ยังใช่ของนำเข้าจากจีนเนาะแม่แล้วแล้วก็เข้าขายราคาสูงด้วยนะเกือบส้นสูงส้นสูงก็มี
เดี๋ยวก็เสื้อมีเสื้อผ้าวัยรุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นราคาสูงเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นมีหมดเลย35ขันกีบบอลร้อยสามจริงเดี๋ยวนะอยู่ไทยมีไหมอยู่ไทยมีแต่ว่าถ้าแบบนี้หนักตัวละร้อยชอบแมมเอ้าแมมนี่อยากได้แบบนี้เลยอันเป็นคนมักใส่เสื้อแขนกุดไหมขึ้นไปนอนดีไหมคะหรืออาจจะซื้ออุ้ยทำไมมันน่ารักจังน่าหักเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะอันนี้55,000ห้าสิบห้าพันกีบตัวนี้คือกันห้าสิบห้าพันกีบเท่าไหร่วะเป็นร้อยลดกว่าบาทลดกว่าบาทลดได้บ่ได้ก็50เพราะว่าบริห้องแพง50,000ต่อเก่งนะ ได้ก็50เสื้อคลุมใหญ่ขนาดก็แพงเนาะ110บาทถ้าจะไปซื้อตามแบบท่องเที่ยวแพงเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นแนวไข่ส่งเขาจะผลิตหน่วยอยากได้อ่ะเห็นปุ๊บก็ถูกใจปั๊บเลยนะมีสีแค่นี้เหรอคะมีสีนี้อายนุ่งคืออยู่สีนี้กับสีนี้มักสีใดได้มาอีกแล้วฮะก็คือโดนตกไป1ล้านนะคะได้มาอีกแล้ว1ตัวโอเค50,000กีบ50,000กีบตอนนี้ก็ตัวละประมาณ100กว่าบาทถ้าเรามาตอนช่วงที่ว่าเรทมันขึ้นสูงๆอ่ะเนาะแมนได้ตัวไม่ถึง100แมนโอ้โหโดนตกไปเลยค่ะจะได้อะไรอีกเนาะหมดแล้วใช่มั้ยคะหมายถึงเงินน่ะหมดแล้วใช่มั้ยคะหมดแล้วไม่เหลือแล้วเงินไม่เหลือแล้วนะคะโอเควันนี้หมดไปกี่แสนเนี่ยวันนี้ไอหมดไปกี่แสนผ้าถุง1แล้วก็ได้เสื้อแฟชั่นอีก1โดนตกไปหลายแสนเหมือนกันนะวันเนี้ย โอเคค่ะไทยแลนด์ตอนนี้ไอกับพี่ยังก็ช้อปปิ้งได้เท่าไหร่ได้อีกอย่างเด้งน้องไอวันนี้ไอได้ผ้าถุงลาวนะคะ1ผืนแล้วก็เสื้อแฟชั่นอีก1ตัวที่ยังพาช็อปแบบแหลกมากหมดไปกี่แสนคะวันนี้หมดไปเท่าไหร่ประมาณแสนปลาย 200,000 วันนี้หมดเลยค่ะหมายถึงเงินนะคะหมดเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็จบอยู่ที่ตลาดขัวดินนะคะพี่เอี้ยงเชิญชวนเพื่อนๆคนไทยมาเที่ยวที่สปป.ลาวค่ะโดยถ้าคนไทยคนใดที่ยังมาเที่ยวลาวเนาะสามารถมาได้เลยตลาดขั้วดินจะตั้งอยู่บ้านหนองจันนครหลวงเวียงจันเนาะถ้าใครอยากมาโอเคค่ะก็รีบๆมาช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรทเงินของทางสปป.ลาวกำลังจะคงที่แล้วตอนนี้ของก็ค่อนข้างถูกอยู่นะคะถ้าใครจะมานะคะก็รีบมาช่วงนี้เลยค่ะโอเคถ้างั้นอายกับพี่เอี้ยงก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปจบกันที่ตลาดขวดดินเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปหน้าเด้อและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะบริษัทสบายดี Express คนส่งไปลาวใครที่อยากขายของไปลาวนะคะหรือส่งของไปลาวก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้างั้นไอ้กับพี่เอี้ยงก็ขอลากันตรงนี้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ